ในโปรแกรมการฝึกอบรมนี้เราได้กล่าวไปแล้วถึงข้อมูลหลายอย่างเราได้ทราบว่าอันตรายที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนในทุกเวลาคืออุบัติเหตุบนท้องถนนอุบัติเหตุบนท้องถนนฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่าล้านคนทั่วโลกและสร้างความเสียหายต่อการใช้ชีวิตอยู่ของคนอีกกว่า10ล้านคนการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุสามารถทำได้ง่ายเพียงปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานบางอย่างเท่านั้นซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วว่าหากผู้ขับขี่ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน5ประการเหล่านี้ผู้ขับขี่ก็จะสามารถขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยและถือเป็นการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อไปเราจะมาทบทวนหลักการพื้นฐานเหล่านี้กันเราได้กล่าวไปแล้วว่าอุบัติเหตุเกือบทุกอย่างสามารถป้องกันได้หากเราขับขี่อย่างระมัดระวังการเป็นผู้ขับขี่ที่ระมัดระวังและคาดการล่วงหน้าถึงปัญหาจะทำให้ผู้ขับขี่สามารถลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอันตรายได้แม้ว่าการขับขี่อย่างระมัดระวังจะสามารถป้องกันอุบัติเหตุให้เกือบทั้งหมดแต่การขับขี่อย่างระมัดระวังจะไม่เกิดประโยชน์เลยหากเราไม่สามารถหยุดยานพาหนะได้ทันเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นผู้ขับขี่ไม่ควรลืมว่าผู้ขับขี่ต้องใช้เวลาในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้เวลาตัวเองอย่างเพียงพอต่อการตอบสนองสถานการณ์ต่างๆคือต้องทิ้งระยะห่างระหว่างยานพาหนะของตนกับสิ่งรอบข้างอย่างน้อย3วินาทีระยะห่างนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่มีเวลาเพียงพอที่จะหยุดยานพาหนะเมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นเรายังได้กล่าวไปแล้วว่าเมื่อยานพาหนะอยู่บนทางร่วมทางแยกที่ตัดกันจะมีเพียงยานพาหนะคันเดียวที่มีสิทธิ์ไปก่อนและยานพาหนะคันอื่นต้องหยุดรอหรือปล่อยให้ยานพาหนะที่มีสิทธิ์ในการใช้ทางไปก่อนการไม่ทราบหรือไม่เคารพสิทธิ์ในการใช้ทางสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายขึ้นได้เราได้กล่าวไปแล้วว่าไม่ว่าเราจะขับขี่อย่างระมัดระวังเพียงใดสถานการณ์ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอซึ่งเราต้องตอบสนองในทันทีเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเนื่องจากการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสิ่งที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ดังนั้นเราควรจะมาทบทวนกันอีกครั้งถึงจุดสำคัญต่างๆที่เราควรจะทราบสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรลืมคือการมีสติและความสามารถในการควบคุมยานพาหนะจะช่วยให้สามารถลดอันตรายของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายได้แต่วิธีเดียวที่จะป้องกันอันตรายได้คือการขับขี่อย่างระมัดระวังตั้งแต่แรกสุดท้ายเราได้ศึกษาว่าหลักการต่างๆที่กล่าวมาจะไม่มีประโยชน์เลยหากยานพาหนะหรือผู้ขับขี่ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการขับขี่อย่างปลอดภัยผู้ขับขี่ควรจะทราบว่าการขับขี่ภายใต้ฤทธิ์ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุอันตรายเราได้กล่าวไปแล้วว่าร่างกายของเราสามารถรับปริมาณแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนการขับขี่รถหากผู้ขับขี่ดื่มจนทำให้มีปริมาณแอลกอฮอล์มากไปกว่านั้นก็จะทำให้เกิดอาการมึนเมาจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นผู้ขับขี่ไม่ควรดื่มจนเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหากดื่มเกินกว่านั้นควรหาคนขับรถหรือใช้บริการรถยนต์สาธารณะนอกจากนี้เรายังได้กล่าวว่าปัจจัยอื่นๆเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการใช้ยาบางประเภท
สามารถส่งผลกระทบซึ่งนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้และหากยานพาหนะไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการนำมาขับขี่อย่างปลอดภัยปัจจัยนี้ก็จะนำไปสู่อุบัติเหตุขั้นร้ายแรงได้สุดท้ายผู้ขับขี่รถยนต์ต้องไม่ลืมคาดเข็มขัดนิรภัยและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องไม่ลืมสวมหมวกกันน็อกเพื่อเป็นการปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงหลักการพื้นฐาน5ประการของการขับขี่อย่างปลอดภัยซึ่งผู้ขับขี่ทุกคนควรจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้การใช้หลักการเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ตกอยู่ในจำนวนคน1ในล้านคนที่เสียชีวิตในทุกๆปีและไม่ตกอยู่ในจำนวนคน1ใน10ล้านคนที่ชีวิตถูกทำลายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนน